เลิศนางเอกดังงานเข้าไม่หยุดหลังเปลี่ยนผู้จัดการพร้อมทวงบัลลังก์นางเอกเรียกว่าอิสระปุ๊บงานเข้าไม่หยุดนับว่าเป็นปีทองของนางเอกสาวอีกครั้งหลังโด่งดังจากดอกโศกวันนี้เลยไปแอบส่องสรุปเธอเปลี่ยนผู้จัดการแล้วผู้จัดการคนเดียวกับบอสธนภัทรและสาวเปมี่เรียกได้ว่ารอสาวเชอร์เบลกลับมาทวงบัลลังก์วงการละครอีกครั้งไปเลยค่ะสำหรับเชอร์เบลเป็นอดีตนักแสดงสังกัด The One Entertainment ผลงานละครเรื่องแรกคือลิขิตฟ้าชะตาดินรับบทเป็นเฮเรซ่าซึ่งเป็นนางเอกร่วมออกอากาศทางช่อง5ส่วนละครที่ทำให้มีชื่อเสียงคือดอกโศกและบทร้ายในละครเรื่องสื่อริษยาปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ